ท่านมารวมตัวกันอย่างนี้เดินทางมาด้วยงบอันใดแล้วมารวมอย่างนี้ต่อไปถ้าทหารเขารวมไปประท้วงมั่งไม่ชิบหายกันใหญ่หรือครับและเป็นหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านมาทะเลาะ กับชาวบ้านนี่มันก็เป็นเรื่องไม่ควรอยู่แล้วใช่ไหมครับและท่านเป็นกำนันเป็นอบตครับท่านดูแลในตำบลท่านเกี่ยวข้องอะไรด้วยกับกระทรวงมหาดไทยแล้วใส่ชุดข้าราชการมาซึ่งชุดเหล่านั้นก็มีไว้สำหรับให้ท่านทำหน้าที่ที่นั่นในฐานะกำนันผู้ใหญ่บ้านที่นั่นครับท่านเป็นผู้กำกับการตำรวจนครบาลบางยี่ขันท่านออกนอกบางยี่ขันท่านก็ไม่มีสิทธิ์อะไรแล้วท่านก็ต้องอยู่ตรงนั้นท่านเป็นกำนันจำบนอะไรก็ว่าไประแงะท่านก็ต้องอยู่ตรงนั้นแต่มีไอ้กำนันบ้าตัวหนึ่งโอ้โหท่านเลยมันเลวสุดๆแม่งใส่ชุดแดงเลยไอ้เวรติดเครื่องหมายกำนันไอ้นี่ต้องโดนลงโทษทำไมไม่โดนลงซึ่งจริงๆแล้วต้องเป็นความผิดด้วยที่ว่าเครื่องแบบเครื่องหมายไม่ได้มีลักษณะเอาไว้ใช่ในการไปติดเสื้อสีอื่นนอกจากเสื้อสีกากีที่เป็นเขาระบุเลยครับเขาระบุเลยครับสีกากีกระเป๋าเป็นเหลี่ยมแฉกยังไงอะไรยังไงติดเครื่องหมายแถบแพรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ห่างจากกระเป๋าบนครึ่งเซนอะไรเขาบอกละเอียดหมดไอเวรมันทำกันเละเทะหมดดูจริงครับคนที่เป็นข้าราชการนี่เขากลัวปปช.ไหมครับเวลาเขาปฏิบัติหน้าที่จริงๆเนี่ยต้องกลัวแต่ที่ไม่กลัวเนี่ยเพราะหวังหาเศษแถมเศษท้าตังทอนไอ้พวกเนี้ยอยากได้ตังทอนโดยคำนึงว่าไม่เป็นไรว่าคุกข้างหน้าเดี๋ยวกูไปแก้เอาแล้วก็คุกทุกรายเพราะดูเหมือนนายกวันนี้สิ้นสภาพความเป็นรัฐมนตรีในฐานะนายกแล้วก็มีรัฐมนตรีบางคนที่บอกว่าเขาก็จะไม่สิ้นสภาพทั้งสุรพงษ์ทั้งเฉลิมแต่คุณเฉลิมก็บอกลาพักไปก่อนก็มาที่ครับไม่ได้ว่าอะไรนี่แล้วต่อไปหมดจากรัฐบาลนี้ไปแล้วอยากจะรู้ว่าพวกมึงจะเดินถนนยังไงก็ไม่เข้าใจองค์กรอิสระที่ผมบอกครับท่านก็ต้องไปจัด การแล้วแต่นี่ปปช.เมื่อชี้ซ้ำลงไปเนี่ยผลของปปช.ในฐานะที่ท่านดูแลราชการมาอยู่ระดับนึงเนี่ยผลของปปช.จะเกิดผลในทางอาญาทางแพ่งเนี่ยทางข้าราชการเขามีทัศนคติกับทางปปช.ยังไงอันเนี้ยพังเลยครับเพราะปปช.ชี้มูลเนี่ยมันจะไปเจอมาตราแรกเลยคือครับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คือมาตรา157ครับโดนไปก่อนนะครับอันที่2เนี่ยนี่คดีอาญาจำคุกนะครับ157อันที่2เนี่ยท่านเจอคดีโกง คือจะเป็นยักยอกทรัพย์หรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แบบรถเรือดับเพลิงเนี่ยท่านเจออันที่2ครับอันที่3ท่านเจอแพ่งต้องชดใช้เป็นแสนล้านเลยครับก็ดีแพรมออกมาแล้วบอกว่าจะต้องขาดทุนถึงตั้ง500,000 ล้านครับเนื่องจากว่าไม่ใช่เป็นข้อผิดของรัฐบาลนะครับเนื่องจากราคาข้าวโลกตกต่ำเหลือตันละ 5,000 เดิม 15,000 ครับคือไม่ใช่เดิม 15,000 มึงรับไว้ 15,000 เดิมมันประมาณ 12,000 เองแต่เสือกรับ 15,000 แล้วลดลงมาเหลือ 5,000 เพราะนั้นก็ต้องขาดทุนมันเป็นปกติอ้าวไหนไอ้โต้งบอกว่าขาดทุนเกิน 50,000 กูจะออกไอ้นั่นบอกไม่มีขาดทุนมีแต่กำไรโครงการนี้บอกทักษิณคิดคนเดียวแล้วก็วันนี้มันบงการอยู่ข้างนอกเรายอมอยู่ในสภาพนี้หรอครับครับทีนี้คนที่ไม่เข้าใจในเรื่องขององค์การรับจำนำข้าวเนี่ยก็มองว่านักการเมืองก็แค่ออกนโยบายครับคนปฏิบัติคือข้าราชการประจำครับจริงๆแล้วตอบชี้แจงประชาชนอย่างนี้ได้ไหมครับไม่ได้ครับมันแยกออกเป็นสองอันครับ คือเมื่อนโยบายท่านผิดท่านพาประเทศลงเหวนำไปสู่หายนะทำการขาดทุนคือทำให้ภาษีอากรคืองบประมาณของประเทศต้องละลายแม่น้ำไปท่านผิดแน่นอนแล้วนะครับเพราะกำหนดนโยบายข้าราชการจะผิดตรงที่ท่านทำตามคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับและในขบวนการตั้งแต่ที่เอาข้าวมาเอาข้าวนุ่งสโลงข้ามมาจากพม่าเอาข้าวสวมตอทั้งหลายแหละข้ามมาจากเขมรนี่ก็บอกอีแดงเอาด้วยไม่รู้อีแดงที่ไหนนะครับผมไม่รู้อีแดงอีแดงนี่มันแดงเยอะจริงรู้แดงไหนโอ้โหไม่รู้แดงไหนก็ตรงนี้ข้าราชการโดนแน่เพราะว่าใครที่มีส่วนร่วมและก็ข้อสำคัญก็คือในโกดังที่ไม่มีของจริงข้าราชการที่รับผิดชอบยาวเหยียดครับครับยาวเหยียดคุกแน่นอนครับเจอทั้งแพ่งและอาญาท่านมองว่าการเลือกตั้งจะเกิดไหมครับหลังจากที่ทั้งศาลรัฐธรรมนูญทั้งปปช.ชี้มูลลักษณะแบบนี้ผมว่าเกิดไม่ได้หรอกครับเพราะว่าออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งยังไม่ได้เลยครับออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งก็เป็นโมฆะกกต.ไม่รู้ไงฮะเป็นผู้พิพากษาเก่าด้วยครับควายหรือเปล่าไม่รู้แล้วการกระทำของรัฐบาลที่ทำอยู่ในฐานะนักการเมืองช่วง
พระราชกิจการเลือกตั้งเขาห้ามแต่งตั้งโยกย้ายก็ทำอยู่ย้ายแหลกลานไม่หมดเออเอากับมันดิแต่กกต.ก็ไม่เคยตั้งเป็นข้อหาในการที่สอบสวนเลยก็ผมถึงได้ว่าไอ้กกต.เนี่ยมันกี่ชุดจะต้องโดนอย่าลืมนะครับครับโดนทุกชุดเลยชุดวาสนาเพิ่มลาภมีชุดแรกเท่านั้นที่ไม่โดนใช่ครับไม่ใช่ไม่ผิดนะครับครับแต่ว่าคุณถาวรครับไม่ใช่ผู้เสียหายถ้าเกิดวันนั้นคุณถาวรเข้าลงเลือกตั้งครับก็เข้าล็อกเลยเข้าล็อกเลยฎีกาก็ถือว่าคุณถาวรผู้เสียหายด้วยใช่ครับแต่นี่คนที่อยู่ในกระบวนการการเลือกตั้งแทนที่จะไปดำเนินการในการที่จะดูพรรคการเมืองนักการเมืองที่เอาเปรียบในช่วงการเลือกตั้งแล้วก็มีการสอบมีการดำเนินการสอบสวนกลับกลายเป็นค่านิยมว่ากกต.มีหน้าที่แค่จัดการเลือกตั้งนี่ดิครับครับท่านมาเป็นกกต.ก็ไหนล่ะครับว่าเลือกเฟ้นกันสุดยอดไหนล่ะครับเป็นอดีตผู้พิพากษาไหนล่ะครับสมชายเป็นเลขาพี่เน็ตมาผมดูแล้วทำงานไม่เป็นท่าเลยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยจะจัดการเลือกตั้งตะพื้นตะพือ3,880ล้านท่านต้องเจอคดีแน่นอนไม่ว่าจะรัฐบาลหรือกกต.ท่านต้องร่วมกันแน่นอนและจะมีอีกเยอะแยะที่จะตามมาบานทะโรคเลยครับแต่ที่ประชาชนก็ถามไปที่สตง.ว่าทำไมออกหนังสือแจ้งเฉพาะรัฐบาลให้ชดใช้ค่าเสียหายทำไมไม่ออกให้กกต.ชดใช้ค่าเสียหายด้วยเพราะกกต.ก็เป็นคนที่จัดการเลือกตั้งซึ่งรู้อยู่แล้วว่ามันจะจัดการเลือกตั้งไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าออกรัฐบาลอันเดียวมันเจอหมดนะครับเพราะว่าท่านร่วมกันร่วมกันเหมือนร่วมกันกันโชคทรัพย์เหมือนร่วมกันลักทรัพย์ท่านได้เลิกดูต้นทาง ผมไม่คนกระตุกโดนด้วยกันทั้งคู่เพราะกกต.จะมาเรียกว่ามาเรียกว่าได้ออกหนังสือทักท้วงแล้วไม่สามารถที่จะหยุดได้รัฐบาลจะเลือกตั้งข้อชี้แจงอาจจะฟังไม่ขึ้นพอไล่รัฐบาลเขาก็ต้องไปถึงกกต.ว่าอ้าวรัฐบาลก็บอกกกต.ไม่เห็นทักท้วงเลยอ้าวกกต.โดนแล้วโดนแล้วเห็นไหมครับก็เหมือนนายยิ่งรักที่ให้การนะครับบอกคณะรัฐมนตรีเป็นคนทำแกไม่ได้ทำก็ไปนั่นคณะแล้วครับแต่นี้ทางนายกเมื่อสิ้นความเป็นรัฐมนตรีจะต้องมีนายกโดยเร็วต้องมีรัฐบาลโดยเร็วการเลือกตั้งก็เกิดไม่ได้ครับก็กฎหมายเขามีอยู่แล้วครับมีช่องว่างทำอย่างไรเยอะแยะครับมีมาตรา7มีอะไรต่ออะไรเยอะแยะเสนอนายกโดยประธานวุฒิก็ได้ประธานศาลฎีกาก็ได้ประธานองคมนตรีก็ได้ก็เสนอได้ทั้งนั้นนะครับเสนอขึ้นไปแต่นี้บรรดาสมุนริ้วล้อก็พยายามจะฟังเจ้านายว่ายังไงก็ต้องออกพระกฤษฎีกาเลือกตั้งให้ได้แล้วนายกจะมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นถ้าไม่อย่างนั้นจะเอากองกำลังเข้ามาถล่มกรุงเทพมหานครอะไรเนี่ยครับก็จะเอาเลือกตั้งเพื่อฟอกตัวไปถึงสหรัฐอเมริกาประกาศเลยว่าต้องเลือกตั้งเพราะเขาจะมารู้เรื่องภายในบ้านเราอย่างไรครับไม่ใช่ไอเหลี่ยมหรือจ้างโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมนักล็อบบี้ยิสต์ครับไปดำเนินการเพราะการเลือกตั้งนี้ยังไงก็เกิดไม่ได้แน่ๆเกิดไม่ได้ครับเพราะว่าพระราชกฤษฎีกาไม่ถูกคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกไม่เกิน35คนท่านไม่ใช่คณะรัฐมนตรีไม่มีครม.ไม่มีครม.รัฐบาลรักษาการตอนนี้กลายเป็นรัฐบาลเทียมแล้วพยายามจะออกมตินั่นออกมตินี่ออกมติโน่นตอนนี้รัฐบาลรักษาการไม่ได้แล้วเพราะนายกรักษาการเด้งไปเมื่อเด้งไปแล้วเนี่ยหนึ่งท่านออกพระราชกฤษฎีกาไม่ได้เพราะท่านไม่ได้คงสภาพเป็นคณะรัฐมนตรีอันประกอบด้วยนายกและคณะรัฐมนตรีตามมาตรา170ท่านออกไม่ได้อันที่สองเนี่ยท่านไม่สามารถจะตั้งคนขึ้นมาเป็นได้อันแรกนายนิวัฒน์ก็ไม่ได้เป็นส.ส.ก็ขัดรัฐธรรมนูญแล้วไม่ต้องดูง่ายๆดูอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อสำคัญคือลูกน้องแต่งตั้งหัวหน้าครับมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับก็แสดงว่าเวลานี้ก็ฝืนทำไปก็ยิ่งมีความผิดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่พวกริ้วล้อยอมตายนายนิวัฒน์ทำลงบุญทรงไพศาลใหญ่โตโมโหฬารเนี่ยเอาแน่ชื่อเดิมชื่อนิวัฒน์บุญทรงครับแต่พอดีมาเสียวงตระกูลก็ด้วยมารับใช้ระบบทักษิณก็โชคดีของนามสกุลนะครับเพราะมันไปนามสกุลเดียวกับพลเรือเอกประเสริฐบุญทรงท่านเป็นผบ.ทร.ยุคประชาธิปัตย์ไอเหลี่ยมไม่ชอบไอนี่รับใช้ไอเหลี่ยมอย่างนั้นเลยกูทิ้งวงสกุลเลยเปลี่ยนเป็นนิวัฒน์ธรรมรงค์แต่ยังเอานามสกุลเดิมไว้บุญทรงเติมไพศาลไปด้วยผมก็เติมใหญ่โตมโหฬารอลังการงานสร้างทักษิณครับอนาคตของคุณเฉลิมกับอนาคตคุณสุรพงษ์ที่ท่านมองจากประสบการณ์ท่านคิดว่าจะไปถึงจุดไหนครับผมว่าจุดจบครับดวงคดีแน่นอนครับครับเยอะแยะไอ้ศูนย์สออสารพัดอะไรเนี่ยสอมันทั้งหลายแหละเนี่ยมันเป็นศูนย์เถื่อนครับเพราะว่าคณะรัฐมนตรีที่มาจากการรักษาการไม่สามารถจะใช้งบประมาณได้ครับนะครับเพราะว่าไปผูกพันกับรัฐบาลอื่นเขาห้ามไว้ถ้าท่านจะขอด่วน
ขอฉุกเฉินท่านต้องขอผ่านกกต.ท่านไม่ได้ขอเลยเพิ่งมาขอเมื่อจ่ายไปหมดแล้วทำไปก่อนมาขอทีหลังความผิดเบ็ดเสร็จแล้วครับไอ้กกต.ก็ซื้อมือออกก็ดีครับท่านก็จะได้โดนด้วยหรือว่าประชาชนต้องไล่กกต.ด้วยผมว่ากกต.น่าจะโดนเบิร์ดกะโหลกด้วยนะครับเพราะว่าซื้อมือจริงๆครับทีนี้ถ้าเกิดว่าถึงเวลานี้ทางรัฐบาลเทียมก็พยายามจะทำหน้าที่อยู่แล้วสื่อมวลชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจข้อกฎหมายไปเขียนว่าตอนนี้กึ่งสุญญากาศโชคดีว่ายังมีรัฐบาลอยู่24คนอะไรต่างๆซึ่งมันก็ผิดจากข้อเท็จจริงไปเลยผิดก็ผมบอกมาตรา170มันผิดอยู่แล้วครับมันเป็นไปไม่ได้ทีนี้อย่างว่าปัจจุบันนี้สื่อก็หวังได้การโฆษณาจากรัฐวิสาหกิจเช่นปตท.กองสลากยาสูบของรัฐบาลทั้งนั้นก็ไม่กล้าทุบก็นอกจากไม่กล้าทุบแล้วต้องเขียนตามที่เขาบอกด้วยต้องอวยให้กับรัฐบาลชุดนี้ด้วยท่านดูช่อง13สยามไทยดิมีโฆษณาไหมล่ะครับท่านอยากมีโฆษณาไหมล่ะครับก็เชียร์ไอ้เหลี่ยมปั๊บโฆษณามาตรึมเลยเนี่ยครับมันก็เป็นอย่างนี้ใช้ตรงนี้บีบแต่พวกเราตั้งปณิธานแน่วแน่เดินตรงไปท่านสื่อสารนี่เป็นแมวเก้าชีวิตเราเดินอย่างเดียวไล่ระบอบทักษิณให้ออกไปจากแผ่นดินไทยครับการทุจริตทุกเรื่องเราลุยจริงๆแล้ววันนี้ถ้าทางฝ่ายความมั่นคงก็ชัดเจนแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะคุยกับรัฐบาลพวกนี้ให้หาแนวทางให้มีกระบวนการการจัดการเพื่อให้ประเทศไปสู่จุดที่มีการแก้ปัญหาทางฝ่ายความมั่นคงเขาจะทำเรื่องพวกนี้ไหมครับผมว่าไม่ใช่น่าจะครับท่านต้องทำเพราะเป็นหน้าที่ของท่านท่านดูสิครับวีระติดคุกอยู่จนกระทั่งบัดนี้รัฐบาลอภิสิทธิ์ผมกล่าวหาท่านว่าหลอกไปติดคุกโดยนายพนิษฐ์วิกิตเศษก็ไม่ได้ช่วยเลยมาถึงรัฐบาลนี้ก็ทำงองแงงงองแงมีหรือครับทักษิณพูดคำเดียวคุณเซนก็ปล่อยแล้วทักษิณเจ็บแค้นวีระเรื่อง2ปีเรื่องที่ดินรัชดาฝีมือวีระสมความคิดวีระอยู่กับเราอ่ะครับคนโกงมาออกช่อง13สมัยเรายังอยู่เกษตรนวมินทร์ครับครับวันนั้นผมยังจำเหตุการณ์ได้คุณวีระโทรหาท่านได้เลิกไปป่ะปีใหม่ที่บ้านผมวันนั้นผมนั่งอยู่ที่บ้านท่านนั่นแหละครับที่ว่าเชิญไปนั่งคุยกันช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใช่แล้วก็ไปคุยปีใหม่กันหมดผมบอกเฮ้ยแล้วก็เชิญกันเรียบร้อยแล้ววีระมาวีระก็โทรศัพท์มาหาผมเลยพี่ผมไปไม่ได้แล้วเอาไปไม่ได้ทำไมวะทีเวลาไอ้นั่นเราก็มาเนี่ยก็เบิร์ดกะโหลกเลยเป็นรุ่นเพื่อนน้องชายครับก็วีระเขาบอกว่าโอ้ไม่ได้ครับพอดีสสพนิษฐ์เนี่ยเขาได้รับงานมอบหมายจากอภิสิทธิ์ครับและได้ให้แซมดินพาไปขอพ่อท่านและพ่อท่านสั่งผมต้องไปผมบอกเฮ้ยไปช่วยนำทางระวังหน่อยนะเว้ยคราวที่แล้วปล่อยมาคราวนี้มึงโดนจับไม่ปล่อยนะเว้ยเฮ้ยอย่าเล่นไปนะเว้ยพี่เป็นห่วงนะเว้ยถ้าดีก็อย่าไปนะครับพี่ยังไงผมจะต้องระวังตัวผมต้องไปนี่คือคำบอกเล่าของวีระที่พูดกับผมครับผมก็พูดไปอย่างนั้นตามที่วีระได้โทรมาเราก็อยู่กันตั้งเยอะแล้วผมก็บอกโอ้โหเป็นห่วงวีระจังเดี๋ยวนั้นนะเดี๋ยวนั้นนะกินข้าวกันยังไม่ทันเสร็จเลยใช่ไหมครับแม่จับแล้วไปเลยเอาข้าวพนมเป็นเลยอยู่กันตั้งทุกวันนี้ชั่วไหมครับไอ้นี่กรรมต้องชดใช้นะครับคนที่บาลคนที่อยู่ในรัฐบาลที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงที่ต้องดูแลคนไทยทุกคนก็ไม่ทำหน้าที่ในการดูแลถ้าเกิดคนไทยคนหนึ่งไปขวางเส้นทางอำนาจของนักการเมืองยอมให้เพื่อนบ้านจับไปติดคุกโดยที่ตัวเองก็ไม่ทำอะไรและที่เลวร้ายกว่านั้นมันอ้างว่าตรงนั้นเป็นดินแดนมันครับเรายอมได้อย่างไรเพราะฉะนั้นผมถึงขอเว้นวรรคนักการเมืองเถอะจุดของเรายังมุ่งหมายเหมือนเดิมผมไปร่วมกับกองทัพประชาชนก็เว้นวรรคนักการเมืองครับผมไม่อยากให้นักการเมืองที่ทำความเสียหายกับประเทศมาโดยตลอดท่านเอ่ยชื่อแต่ละคนมาดิมีใครบ้างไม่ทำความเสียไอ้เตี้ยสุพรรณเนี่ยน้ำท่วมเทิมถือกุญแจน้ำเลวระยำทั้งนั้นแต่ละตัวนี่สุดยอดแห่งความเลวทั้งนั้นและทำบ้านเมืองเสียหายมาเยอะจะยอมให้เขาทำต่อไปอีกหรือข้าราชการประจำต้องก้มลงกราบก้มลงไหว้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเสื่อมมาทุกวันนี้เพราะใครล่ะครับก็ไม่ใช่ไอ้เตี้ยเหรอกระทรวงเกษตรไม่ใช่เพราะไอ้เตี้ยเหรอครับเนี่ยครับใช้ร่างทรงแล้วตัวเองก็มีกิเลสตัณหาอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นแบบนี้แล้วท่านได้เลิกจะหวังพึ่งใครครับทุกหลักสูตรที่เปิดเรียนมาใช้เงินภาษีก่อนทั้งนั้น
ไม่ว่าจะเป็นวปอปลอวตทอะไรต่ออะไรทั้งหลายแหละก็คนวิ่งเต้นมาคนเรียนมาทุกหลักสูตรเลยผมสังเวชอันหนึ่งคือวตทวิไลตลาดทุนที่มีพลเอกมงคลอภรณ์พิสิทธิ์เป็นนายกก็ไม่รู้ว่าใครเลือกพวกเขาคงเลือกเองจัดงานรื่นเริงแต่กับตัวเอง